มาเลยมาเลยนี่คือค่ายแก้วบัญชาค่ายมวยของข้าเองมาแล้วคุณยายจังพี่ยายชอบเลยวะใช่ยังจำได้พี่เฮ้ยโอ้ยใครวะพี่เฮ้ยอย่าจับเดี๋ยวของเขาเสื่อมทศกูชอบที่นี่ว่ะเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอยู่เลยพลังตดมึงเวอร์แล้วเขาว่านะเว้ยบรรยากาศแบบเนี้ยทำให้แชมป์ระดับประเทศอยู่ไม่ไกลแล้วว่ะเดชชัยลูกน้ำน่านใครเหรอครูชื่อคุ้นอ่ะก็พ่อเองไงพ่อฉันเหรอครูเฮ้ยนี่ละโว้ยยอดมวยตัวจริงละโอ้ยเขาตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วตาลุงใส่แว่นดำนี่ใครครับคนที่ใส่แว่นดำนี่ก็คือพ่อของพวกเราทุกคนยังไงล่ะกำราบทุกแปลงแรงทุกหย่อมหญ้านิวเคลียร์เท่านั้นยากำจัดศัตรูพืชตรานิวเคลียร์และนี่ก็คือเสียชัยเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของค่ายนี้และนี่ก็คือจ่ายิ่งเป็นผู้ดูแลค่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องซ้อมเขาเป็นผู้รับผิดชอบสวัสดีเขาซะสวัสดีครับจ่าดีโอเคไหมก้าโอเคพี่โอเคมากเลยครูครูจ้าผมขอซ้อมด้วยนะเอ้ยแต่เองอย่าเหยาะแยะเหยาะแยะไม่ได้นะโว้ยครูเดชบอกว่าเองนี่แหละตัวดีเลยเรื่องขี้เกียจได้ตัวดีเลยโอ้ครูบรรยากาศมันผิดกันเลยนะเห็นแบบเนี้ยผมไม่ซ้อมไม่ได้ละฮะเอาเสื้อมาใส่คนละตัวกันน่ะลักษณะจะมาจากต่างจังหวัดนะจะบอกว่านอกก็ยังไงอยู่เอาเสื้อไปใส่หน้าตาก็ดูไม่ได้สักคนเลยมีแจ็คเก็ตด้วยเหรอครูใช่สิแล้วข้างหลังก็เป็นเครื่องหมายการค้าของเสียเขาสปอนเซอร์ใหญ่เลยเอาแล้วทุกครั้งที่ขึ้นชกเนี่ยนะต้องใส่เสื้อตัวนี้แล้วของผมล่ะครับนี่หมดงอดตัวสิจับเจ๋งว่ะไอ้ขุนขอตัวเฮ้ยเฮ้ยมาไปเลยกูเอาจอมมาไม่ใส่เสื้อกูเฮ้ยไล่มาเฮ้ยไปเดี๋ยวข้าจะพาไปดูที่หลับที่นอนกันไปครับตาจ่าอะมาครับจ่าที่ดึงนักมวยยอดฝีมือมาอยู่ในค่ายได้นะครูกรณีไอ้กล้าเนี่ยนะข้าขอเป็นเครื่องมือให้เสียเป็นครั้งสุดท้ายนะคิดมากนะครูธุรกิจคือธุรกิจธุรกิจคือการสร้างรายได้มวยก็คือธุรกิจนี่คือเพิ่งรอไปตั้งเดือนเลยเว้ย
ก็มือมัวแต่ตื่นเต้นเตียงนอน2ชั้นไปไปรวมๆตัวกันเร็วเร็วโต๊ะเร็วลุกๆๆตอนลุกไปเร็วไอ้คุณเร็วมาเร็วเร็วเอาเลยเร็วพวกนี้เพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ทราบกฎและกติกาของค่ายมวยนี้เอาไปว่าเดี๋ยวฉันจะบอกกฎและกติกาให้ทราบกันแล้วกันนะนักมวยทุกคนที่อยู่ค่ายแห่งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเข้าใจไหมครับครับนักมวยในค่ายนี้ต้องนอนเร็วตื่นตั้งแต่ 4:00 ออกไปวิ่งจนกว่าพระจะกลับวัดเฮ้ยมึงฟังวะเนี่ยแขนดูเพื่อนยืนยังไงขาเนี่ยยืนดูเพื่อนเลยดิมองมองมองหน้ามีอะไรมีปัญหาอะไรฮะตุ้มหูมีไว้ทำไมนักมวยไหนใส่ตุ้มหูฮะนึกว่าหล่อนึกว่าหล่อจะมึงหล่ออย่างกูนะมึงแอ๊กตายเลยเห็นนี่ฟังสิตื่นตั้งแต่ 4:00 ออกมาวิ่งจนกว่าพระจะกลับวัดเมื่อวิ่งเสร็จแล้วกลับมาซ้อมในช่วงเช้าทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จสับอาบน้ำให้เสร็จสับมากินข้าวพร้อมๆกันเพื่อสร้างความสามัคคีในทีมเข้าใจไหมเข้าใจให้รู้จักรุ่นพี่และก็รุ่นน้องอ๋อมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญนักมวยทุกคนที่อยู่ค่ายนี้นะห้ามไปมีเรื่องกับคนข้างนอกโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวอย่าได้คิดเพราะเรื่องชู้สาวเนี่ยมันจะนำเรื่องมาสู่ตัวเราเองเข้าใจไหมเข้าใจเฮ้เหมือนทุกคนเข้าใจวันนี้เราก็เริ่มฝึกซ้อมกันเลยเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแล้วมึงจะยืนเมื่อไรนับ1ถึง3ใครไม่รู้ไปพวกเรากระทึบไปนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง